สงกรานต์นี้คุณมีน้ำอบแล้วหรือยังน้ำอบนางลอยหอมนานกว่า100ปีน้ำอบเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหอมของไทยตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยามาจนถึงปัจจุบันเดิมมันจะเป็นน้ำสะอาดลอยดอกไม้เฉยๆซึ่งจะเป็นสูตรของแต่ละครัวเรือนแต่ว่าอายุการใช้งานมันจะไม่นานมีบทบาทในทุกๆวัฒนธรรมของไทยเลยงานบวชขึ้นบ้านใหม่แต่งงานอะไรงี้มีบทบาททั้งหมดเลยรวมไปถึงเป็นน้ำหอมที่ใช้กับชีวิตประจำวันด้วยประวัติของน้ำอบนางลอยจริงๆมันน่าจะมีประวัติมาก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาเริ่มทำเป็นกิจการจริงจังก็อยู่ประมาณช่วงรัชกาลที่6ตอนนี้ถ้านับจริงๆก็คือ104ปีคุณย่าเฮียงนะเชียงทองนำวัฒนธรรมของฝรั่งเข้ามาซึ่งมันก็จะมีน้ำหอมที่มีลักษณะเข้มข้นแล้วก็กลิ่นหอมเข้ามามันจะทำให้น้ำอบเก็บได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นคุณย่าเฮียงก็เลยนำน้ำอบไทยและน้ำหอมฝรั่งเข้ามาผนวกกลายเป็นน้ำอบนางลอยถือว่าเป็นน้ำอบเจ้าแรกๆที่มีการทำออกจำหน่ายโดยจำหน่ายที่ตลาดนางลอยก็จะเป็นการตวงขายลูกค้าก็จะนำภาชนะมาโดยแม่เฮียงก็จะเป็นแบบโถอบลูกค้าก็นำมาตวงว่าอาจจะแบบเป็นกระบวย1กระบวยเงินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้น้ำอบนางลอยมีกลิ่นออริจินัลกลิ่นเดียวเลยเป็นกลิ่นของนางลอยกลิ่นเดียวเลยยังไม่มีกลิ่นอื่นก็เป็นกลิ่นของนางลอยเลยครับเพราะว่าของนางลอยเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นของดอกไม้หลายชนิดมาผสมกันไม่ใช่เป็นแบบดอกใดดอกหนึ่งครับผมกระบวนการของน้ำอบนางลอยนะครับเรายังสืบทอดวิธีการด้วยตั้งแต่ขั้นตอนการอบที่ยังเป็นแบบเตาฟืนอบด้วยตะคันที่เป็นถ้วยดินเผาจริงๆมันเป็นเสน่ห์ในการผลิตอย่างหนึ่งที่เครื่องจักรให้ไม่ได้กระบวนการแรกเรียกว่าการอบเราจะเริ่มจากการนำน้ำสะอาดมาต้มเปลือกชะลูดแล้วก็เอาน้ำต้มเปลือกชะลูดมาใส่ในโถอบแล้วนำมาอบกับเครื่องสมุนไพรหลายๆชนิดมีทั้งจันเทศกำยานน้ำตาลทรายแดงผิวมะกรูดทั้งหมดนี้เราจะอบทั้งหมด9รอบด้วยกันซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยจะทำให้ได้สีที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำอบนางลอยคือขั้นตอนการปรุงกลิ่นหัวน้ำหอมที่เป็นสูตรลับของนางลอยเนี่ยจะมีบทบาทโดยเราจะนำมาผสมกับพิมเสนซึ่งจะทำให้น้ำอบมีความเย็นตัวน้ำหอมเนี่ยเราจะผสมลงไปกับแป้งหินบดละเอียดเนื่องจากน้ำหอมเนี่ยถ้าไปผสมกับน้ำโดยตรงมันจะแยกชั้นเราต้องคลุกกับแป้งก่อนแล้วค่อยนำแป้งลงไปละลายและหลังจากนั้นคือได้น้ำอบนางลอยที่เตรียมบรรจุแล้วก็จำหน่ายครับความคลาสสิกที่เรายังสืบทอดมากำลังการผลิตณปัจจุบันนี้ยังถือว่าเพียงพอกับยอดขายต่อปีของเราถ้าถึงวันที่ต้องนำเครื่องจักรเข้ามายังไงคือเรายังต้องคงสูตรเราไว้คงวิธีการทำแล้วก็คงคุณภาพของเราไว้ก่อนถ้าเกิดเครื่องจักรมันเข้ามาแล้วทำให้คุณภาพของเราเสียไปก็คือวันนั้นเราก็ยังจะไม่เอาเครื่องจักรเข้ามาเสน่ห์ของน้ำอบนางลอยคือการคงคุณภาพเดิมมาตลอด100ปีด้วยเวลาที่ผ่านไปเนี่ยกระบวนการผลิตหรือวัตถุดิบเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบางอย่างอาจจะหายากขึ้นบางอย่างอาจจะทำไม่ได้แล้วแต่ว่าเรายังพยายามคงคุณภาพที่สืบทอดกันต่อมาเป็นความชอบที่คุณลูกค้าให้ต่อมาเป็น100ปีนั่นเอาไว้กิจการของเรามันมีคุณค่ามันไม่ใช่แค่กิจการครอบครัวแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดต่อกันมาก็ยังรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราจะต้องสืบทอดมันต่อไปจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็กับสังคมไทยด้วยเหมือนกัน